ครับแต่เหตุผลอื่นๆล่ะในการเลื่อนโหวตนายกอ่ะอย่างเราบอกคือมีประเด็นของมันนะครับโหวตนายกโหวตไม่ได้รอศาลในขณะเดียวกันปมปัญหามันก็คือที่รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมันจะเป็นผลกระดานหกไปที่อำนาจการต่อรองทางการเมืองในขณะนี้ครับแน่นอนครับเหตุผลข้อแรกในการเลื่อนโหวตนายกมาจากศาลอันนี้คือฉากหน้าครับฉากหลังจริงๆถึงไม่มีศาลนี้ก็ป่วนอยู่แล้วก็คืออำนาจการต่อรองของฝั่ง188เนี่ยสูงขึ้นนะโอ้สูงขึ้นนะหลังจากที่หลังจากที่เมื่อวานเพื่อไทยแถลงตัดก้าวไกลออกจากระบบรัฐบาลให้เป็นฝ่ายค้านฉีกใบยาเพราะ151หรือว่าตอนนี้เหลือ149เนี่ยของก้าวไกลออกไปเนี่ยหายไปเยอะพอหายไปเยอะคุณจะตั้งรัฐบาลเนี่ยน้ำหนักของกลุ่ม188ก็เพิ่มขึ้นสิยังไงถ้าคุณไม่เอา151นะโอ้ไม่เอาก้าวไกลนะคุณต้องมาเอาฝั่งอนุรักษ์นิยมที่มีลุงและลุงและลุงเป็นแกนอยู่เหตุผลที่3เกมสลับขั้วจัดทัพไม่ลงตัวก็ต่อเนื่องจากอำนาจการต่อรองกันแหละพี่วีเราเนี่ยพูดเมื่อวานนี้แหละบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยจะไปพูดคุยกับพรรคภูมิและจะไปพูดคุยกับพลังประชารัฐครับแล้วผลเป็นยังไงอ่ะตอนนี้สิ่งที่ปรากฏก็คือคุยไม่ลงตัวนั่งไงอันที่4เหตุผลที่4เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวแคนดิเดตนายกก็คือเอาไว้ชัดเจนว่าจะเอาเศรษฐาหรือว่าเอาอิงหรืออาจารย์ชัยเกษมยังไม่ตกผลึกเพราะมันเกี่ยวข้องกับคือการเลือกทั้ง3ท่านนี้มันเกี่ยวข้องกับสูตรสลับขั้วถูกใช่มั้ยสูตรสลับขั้วว่าเอาสูตรไหนถ้าเอาสูตรนี้ต้องอุ้งอิงสูตรนี้เศรษฐาสูตรนี้อาจารย์ชัยเกษมมันไม่ลงตัวเอาละไม่ลงตัวต่อมาโดนปลายเหตุผลที่5นี้เกี่ยวข้องใหญ่นะผมว่าไอ้เนี่ยเกี่ยวผมว่าไอ้นี่มันต้นเหตุปฐมเหตุสำคัญเพราะเรื่องของเลื่อนนายกไม่โหวตนายกจัดทัพไม่ลงตัวอำนาจต่อรองของกลุ่ม188มาจากการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผูกปมกับกรณีคุณทักษิณกลับบ้านถ้าไม่มีปมนี้เพื่อไทยอิสระมากกว่าเดิมนี่โทนี่คัมแบ็กเนี่ยมันมีอิทธิพลขนาดที่จะทำให้ทุกอย่างกลายเป็นโลกเลื่อนและกลายเป็นสุญญากาศของประเทศไปได้เตโอรู้ดิผมเป็นอยู่ในกลุ่ม188ขั้ว188เนี่ยผมรู้แล้วว่าเขามีเงื่อนไขนี้ครับเพราะฉะนั้นเป็นเงื่อนไขนี้ในการต่อรองคุณเก็บกระสุนไว้ในกระเป๋าใช่ไหมและมาใช้ก่อนวันโหวตหนึ่งวันโอ้โหคราวนี้นี่แหละเกมการเมืองร้อนแรงเรื่องผูกปมทักษิณกลับบ้านมันทำให้แบบมันโยงพัวพันไปหมดอันสุดท้ายโผครม.ไม่ลงตัวเมื่อกี้บอกแล้วเรื่องครม.คุณอย่าคิดว่ามันง่ายนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะเข้าไปร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยและโหวตให้เพื่อไทยเป็นนายกไปก่อนโดยไม่คุยกันซึ่งเก้าอี้โควต้าของรัฐมนตรีและแผนบริหารจัดการการให้ตกลงก่อนว่าตกลงอ่ะกี่กระทรวงไหนบ้างต้องรู้กันก่อนครับและมีใครมาร่วมรัฐบาลบ้าง